ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับคลื่นใต้น้ำกำลังโถมเข้าใส่ฮุนเซนและครอบครัวอย่างหนักการเดินหมากเกมที่ผิดพลาดรวมไปถึงปากที่เสียของฮุนเซนกำลังจะพาเขาและครอบครัวล่มสลายลงในอีกไม่นานนี้คนไทยหลายคนไม่เคยรู้เรื่องภายในกองทัพเขมรแต่วันนี้ผมจะนำมาเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าสถานการณ์ของฮุนเซนผู้นำเขมรในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างเริ่มจากการปราศัยหาเสียงของฮุนเซนต่อหน้าผู้บัญชาการเหล่าทัพและคณะรัฐมนตรีภายในพรรคของเขาเองตอนหนึ่งที่ฮุนเซนกำลังพูดอยู่ก็ได้หันหน้าเหลียวกลับมามองดูคณะรัฐมนตรีและผู้บัญชาการเหล่าทัพของเขาและแน่นอนว่ามีพลเอกเตียบันนั่งฟังอยู่ด้วยฮุนเซนพูดอย่างคนขี้คุยว่าหากเขมรไม่มีเขาเป็นนายกรัฐมนตรีป่านนี้ประเทศเขมรคงจะโดนประเทศอื่นยึดเอาไปหมดแล้วและเขมรก็คงจะไม่เจริญรุ่งเรืองมาเท่าทุกวันนี้และก็ส่งสายตาดูเหมือนจะเยาะเย้ยใส่เหล่าผู้บัญชาการแม่ทัพของเขาและฮุนเซนก็ยังขี้คุยต่อไปว่าเขามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะยึดเอาทรัพย์สมบัติของเขมรกลับคืนมาทั้งหมดจากในดินแดนของไทยและยังมีการพูดถึงการยึดคืนเอาดินแดนของตนเองจากเวียดนามด้วยคงจะหมายถึงเกาะกูดของไทยกับเกาะฟูกวกของเวียดนามในการปราศัยของเขาซึ่งมีคลิปคำพูดของเขาหลุดออกมาด้วยและฮุนเซนก็พยายามไล่สั่งปิดทั้งหมดแต่มันก็สายเกินไปเสียแล้วคำพูดและความปรารถนาของฮุนเซนล้วนทำให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพของเขาเกิดความเอือมละอากันหมดแทนที่จะคิดสร้างประเทศให้เจริญรุ่งเรืองแต่นี่กลับมีแนวคิดจะนำสงครามเข้ามาสู่ประเทศเขมรซะงั้นการที่ฮุนเซนนำพลเอกฮุนมาเน็ตลูกชายของตนเองเข้าไปพบกับสีจิ้นผิงที่กรุงปักกิ่งแบบเงียบๆแทนที่จะเป็นพลเอกเตียบันที่มีตำแหน่งที่สูงกว่าลูกชายของตนเองจึงทำให้เกิดความร้าวฉานขึ้นอย่างรุนแรงระหว่างกองทัพเขมรกับคนในตระกูลของฮุนเซนว่านี่มันคือมหากรรมคิดผูกอำนาจของตระกูลของตนเองแต่เพียงผู้เดียวในประเทศเขมรอย่างไรก็ดีข่าววงในแจ้งมาว่าการนำฮุนมาเน็ตลูกชายของตนเองไปเยือนสีจิ้นผิงที่กรุงปักกิ่งนั้นปรากฏว่าสีจิ้นผิงไม่ปลื้มเอาซิเลยเพราะสีจิ้นผิงนั้นต้องการที่จะพบกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเขมรมากกว่านั่นก็คือพลเอกเตียบันที่จะพูดคุยเรื่องการวางแผนการสร้างกองทัพในเขมรให้และที่สำคัญที่สุดก็คือสีจิ้นผิงไม่มีนโยบายที่จะนำจีนเข้าไปเป็นประเทศคู่ขัดแย้งกับประเทศไทยและเวียดนามตามที่ฮุนเซนร้องขอไปและไม่มีทีท่าว่าจะสนับสนุนฮุนมาเน็ตให้ขึ้นมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมแทนพลเอกเตียบันเพราะสีจิ้นผิงมองเกมขาดว่าหากทำตามฮุนมาเน็ตแล้วแทนที่จีนจะได้ประโยชน์แต่จะกลายมาเป็นการสร้างความร้าวฉานขึ้นมาในกองทัพเขมรและอาจจะเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเองขึ้นอีกครั้งและจีนจะถูกมองว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานั่นเองเมื่อสีจิ้นผิงไม่สนใจฮุนเซนกับฮุนมาเน็ตสิ่งเดียวที่ฮุนเซนจะทำได้ก็คือเขาจะต้องชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้และกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งและพยายามพูดข่มขู่ให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพของเขาสนับสนุนตัวเขาและฮุนมาเน็ตลูกชายของเขาเพื่อที่จะให้จีนมองเห็นว่าเขาและลูกชายของเขานั้นเป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลตัวจริงในประเทศเขมรไม่ใช่พลเอกเตียบันที่เป็นผู้คุมกองกำลังทหารทั้งหมดในประเทศเขมรแต่รอยร้าวในครั้งนี้มันยากเหลือเกินที่จะประสานกันได้อีกแล้วเพราะปกติในความจริงที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าในประเทศเขมรนั้นทหารได้ถูกแยกออกเป็นก๊กเป็นเหล่ากระจัดกระจายอยู่เต็มไปหมด
ในประเทศเขมรโดยเฉพาะกลุ่มเขมรแดงที่มีอยู่เป็นจำนวนมากที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศเขมรที่ดูว่าพวกเขาจะหมดพิษสงลงไปแล้วแต่ยังคงมีอาวุธครบมือและปกครองตนเองไม่ขึ้นตรงกับฮุนเซนแต่ขึ้นตรงอยู่ภายใต้การปกครองของพลเอกเตียบันทั้งหมดและมีอายุราชการไปแบบยาวนานไม่มีเกษียณอายุเสียด้วยนอกจากนี้พลเอกเตียบันยังมีน้องชายซึ่งเป็นถึงผู้บัญชาการกองทัพเรืออีกด้วยชื่อว่าพลเรือเอกเตียวินที่มีพ่อแม่เป็นคนไทยเหมือนกับพลเอกเตียบันและที่สำคัญพลเอกเตียบันก็มีภรรยาคนไทยชื่อว่าเตือนใจธรรมเกศรและมีบุตรร่วมกัน3คนล้วนแล้วแต่มีตำแหน่งในการปกครองหัวเมืองที่สำคัญทั้งสิ้นในประเทศเขมรพลเอกเตียบันเป็นนายทหารที่ไม่นิยมการทำสงครามและมีมิตรไมตรีต่อกองทัพไทยเป็นอย่างดีมาโดยตลอดเวลาเจ็บป่วยท่านก็ชอบไปรักษาตัวที่ประเทศไทยจะเห็นแต่ฮุนเซนกับลูกชายที่มีแต่ความกระหายอยากทำสงครามกับประเทศไทยและเวียดนามอยู่ตลอดเวลาโดยยอมทำทุกอย่างเพื่อให้จีนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือพวกพ้องของตนเองวันนี้สีจิ้นผิงไม่เล่นตามเกมของฮุนเซนและรอยร้าวฉานของกองทัพเขมรจากปากของฮุนเซนเองคลื่นใต้น้ำกำลังค่อยๆก่อตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและประวัติของฮุนเซนที่เคยเข้าร่วมกับทหารเขมรแดงเข็นฆ่าผู้คนมากมายแต่สุดท้ายก็เป็นฮุนเซนเองที่หักหลังเขมรแดงที่ได้นำทหารเวียดนามเข้ามาเข็นฆ่าทหารเขมรแดงนี่คือโจทย์แรกที่เขาพร้อมจะกลืนฮุนเซนได้ตลอดเวลาโจทย์ที่สองก็เป็นฮุนเซนเองที่หลอกใช้เวียดนามให้เข้ามาเข็นฆ่าทหารเขมรแดงและวันนี้กลับคิดจะยืมมือจีนให้ไปทำสงครามกับเวียดนามที่ตนเองอยากได้เกาะฟูกัวกกลับคืนมาทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเจ้านโรดมกษัตริย์เขมรที่ขายเกาะนี้ให้กับเวียดนามไม่ใช่เวียดนามมายึดครองเอาไปเรื่องนี้คนเขมรทั้งประเทศไม่เคยรับรู้เลยว่ากษัตริย์ของตนเองนั้นได้ขายเกาะฟูกัวกให้กับเวียดนามเองและเงินจำนวนมากที่ขายเกาะได้ก็ไม่รู้หายไปไหนมีแต่โดนฮุนเซนหลอกเป่าหูว่าเวียดนามใช้กำลังมายึดเอาเกาะฟูกัวกไปจากเขมรและคนเขมรก็หลงด่าเวียดนามว่าเป็นพวกโจรมาเท่าทุกวันนี้โจทย์ที่3คำพูดของฮุนเซนที่อยากได้เกาะกูดของไทยคืนอันนี้ยิ่งเพี้ยนกันไปใหญ่เพราะเกาะกูดนั้นอยู่ห่างจากเส้นแบ่งเขตเดินเรือของเขมรไปไกลถึงกว่า45กิโลเมตรแถมฮุนเซนเองก็ยังคิดจะฮุบเอาพื้นที่รอยต่อทางทะเลของประเทศไทยที่พบก๊าซธรรมชาติอยู่มากมายมหาศาลไปเป็นประโยชน์ของตนเองแต่เพียงผู้เดียวผลประโยชน์ของก๊าซตรงเส้นแบ่งเขตนี้แหละที่ฮุนเซนหลอกอดีตผู้นำไทยและแม่ทัพนายกองของไทยจนวอดวายกันหมดนิสัยสันดานแบบนี้แหละถึงไม่เคยมีมิตรแท้ไปตลอดกาลผู้คนเขาแค่รอผู้นำคนใหม่ของเขมรที่ไม่ใช่ตระกูลฮุนเซนอีกต่อไปและเชื่อว่าเมื่อฮุนเซนล่มสลายลงไปแล้วอาเซียนก็จะกลับคืนมาสงบสุขกันอีกครั้งขอขอบคุณบทความอาจารย์เดชานฤนาถขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังมาโดยตลอดครับขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขในการรับชมและรับฟังนะครับขอบคุณครับ